สวัสดีค่ะคุณชนิน่าค่ะสถานการณ์ทองคำเป็นยังไงคะหวือหวามากๆอ่ะนะคะเมื่อวานนี้ราคาทองคำแกว่งตัวผันผวนมากๆอ่ะนะคะในระหว่างวันเนี่ยมีการขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดของปีนี้ครั้งใหม่บริเวณ 1,535 ยูโรทรีเอลค่ะหลังจากที่นักทุนเกิดความวิตกนะคะว่าผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐยืดเยื้อเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตทองคำทดสอบ 1,535 จะเห็นได้ว่าทองก็ปรับตัวลงแรงเช่นเดียวกันในช่วงตลาดสหรัฐค่ะคุณลีน่านะคะลงมาแตะโลสุดนะคะบริเวณ 1,479 ยูโรทรีเอลเลยภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะแรงขายที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนี่ยหลังเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐนะคะเขาออกมาประกาศค่ะว่าจะมีการชะลอการเรียกเก็บภาษีนำเข้าต่อสินค้าจีนบางรายการออกไปนะคะจากกำหนดเดิมเนี่ยจะเก็บในวันที่1กันยาในอัตรา 10% ก็เลื่อนออกไปนะคะเป็นวันที่15ธันวาคมค่ะนอกจากนี้ค่ะตัวสหรัฐเองก็ยังมีการถอดสินค้าบางประเภทออกจากรายชื่อสินค้าที่จะถูกเรียกเก็บภาษีนะคะที่สำคัญเลยทั้งสหรัฐกับจีนเนี่ยตกลงที่จะกำหนดวันเจรจาครั้งใหม่ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าค่ะซึ่งสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศที่ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายลงชั่วคราวนะคะก็เป็นผลที่ทำให้เกิดแรงซื้อในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานก็เลยดีดตัวขึ้นแรงดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นอย่างมากก็เลยเกิดแรงขายทางใดอย่างหนักในตัวตลาดทองคำของจีนน่าค่ะเอาจริงๆดูจากการสวิงของราคาแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยการเข้ามาในตลาดทองคำเป็นการเข้ามาเพื่อเก็งกำไรแบบสั้นๆหรือเปล่าคะคุณเบญจมาเรียกได้ว่ามีหลายส่วนนะคะเพราะว่าพอเราไปโฟกัสดูในตลาดเก็งกำไรเนี่ยเราก็จะพบว่าสถานะซื้อสุทธิชั้นในตลาดโคเมกเนี่ยอยู่ในระดับสูงก็บ่งชี้ว่าแรงเก็งกำไรในทางขาขึ้นเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างมากค่ะในแง่ของกองทุน ETF ทองก็มีกระแสเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่องนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยพวกกองทุน SPDR พวก iShares Gold Trust เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่พวก Hedge Fund ต่างๆใช้ในการกระจายพอร์ตลงทุนของเขาค่ะดังนั้นเราก็เลยได้เห็นโฟลว์ทั้งในแง่ของสินทรัพย์ปลอดภัยรวมถึงแรงเก็งกำไรในตัวตลาดทองคำในระยะนี้ค่ะแล้วแบบนี้สำหรับนักลงทุนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะลงทุนหรืออยากจะเก็งกำไรในทองคำช่วงนี้แนะนำกลยุทธ์ยังไงดีคะเรามองแล้วโดยรวมภาพรวมแรงคำในระยะกลางระยะยาวยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะคะเพียงแต่ระยะสั้นๆเนี่ยดูเหมือนว่าเกิดแรงขายแล้วก็ทำให้ทองคำมีการอ่อนตัวลงมาสร้างฐานบริเวณแนวรับอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการสะสมทองคำนะคะอยากให้รอดูบริเวณแนวรับแรกที่1,487-1,483 ยูโรทรีเอลค่ ะต้องดูว่าทองคำจะรักษาฐานได้หรือไม่นะคะถ้ามีการรักษาฐานได้จุดดังกล่าวเป็นจุดน่าสนใจในการสะสมซื้อแต่อาจจะตั้งจุด stop loss นิดหน่อยค่ะไว้ที่บริเวณ 1,479 ยูโรทรีเอลค่ะในแง่ของการดีดตัวขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าวันนี้ยังไม่ผ่าน 1,511 ก็อยากให้ลดสถานะตัวทองคำออกไปก่อนนะคะแบ่งพอร์ตขายทองคำออกไปบ้างค่ะแต่ถ้าหากว่าผ่านขึ้นไปยืนเหนือ 1,511 ยูโรทรีเอลก็อาจจะถือต่อเพื่อรอขายบริเวณแนวต้านถัดไปครับนี้นะ 1,511 นี่เปรียบแปลเป็นเงินบาทสักประมาณเท่าไหร่คะราวๆ 22,000 กับอีก50บาทต่อบาททองคำค่ะนี่คือจุดขายแรกนะคะแต่ในแง่ของจุดซื้อถ้าเราคอนเวิร์ต 1,487 กลับมาเป็นราคาทองคำ 96.5 เนี่ยจะอยู่ราวๆ 21,650 บาทต่อบาททองคำแล้วก็มีจุด stop loss อยู่บริเวณ 21,550 บาทต่อบาททองคำค่ะโอเคได้เลยค่ะคุณเบญจมาวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับข้อมูลและคำแนะนำนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ